Yuki ห้องรั่วที่อยู่นะครับวันนี้จะพาไปกินซูชินะครับไปดูว่าเป็นร้านยังไงนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ในตลาดบ้านไผ่ครับเดี๋ยวเราไปดูร้านกันนี่ครับร้านเขาอยู่นี่ครับชื่อร้านอะไรอ่ะอัมซูชินะครับสาขาบ้านไผ่นะครับซื้อ10ชิ้นฟรี1ชิ้นนะครับนี่ร้านเขาเนี่ยดูราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทนะครับ15บาท20บาทนะครับแล้วก็มีชุดซาซิมิชุดเล็กชุดใหญ่นะครับนี่เขายังจัดตายไม่เสร็จนะครับแต่เราจะซื้อเลือกจากตรงนู้นเลยนะครับโดยเมนูร้านนี้นะครับก็มีให้เลือกมากมายครับตั้งแต่แซลมอนนะครับไข่หวานหรือว่าจะเป็นปลาไหลนะครับหรือว่าจะเป็นแซลมอนเบิร์นนะครับเป็นปูอัดนะครับเป็นโลนะครับผมนี่ครับแซลมอนสดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับปลาไหลนะครับดูข้างกันเห็นไหมครับปลาไหลก็จะมีพวกหน้าพิเศษต่างๆครับหน้าแบบไข่กุ้งแล้วก็ชีสอะไรเงี้ยครับนี่ปลาไหลนะครับชิ้นละ20บาทนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นหมึกบอลนะครับมีสาหร่ายอะไรอย่างนี้นะครับมีทูน่านะครับผมเนื้อทูน่านะครับแล้วก็มีปลาหมึกนะครับซึ่งราคาของซูชิเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่10ถึง20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เมนูพิเศษที่เป็นซาซิมิก็จะแพงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับผมนี่นะครับซูชิที่ผมเลือกมาก็จะมีแซลมอนนะครับมีปลาไหลอาสบะนี่น่าจะเป็นเนี่ยจะว่ามีแซลมอนเบิร์นนะหรือแซลมอนเบิร์นนะมีแซลมอน2ชิ้นแล้วก็ทูน่านะครับมาโคโดแล้วก็ไข่หวานนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็คือซื้อ10ชิ้นฟรี1ชิ้นนะครับผมก็เอาชิ้นแถมชิ้นนี้มานะครับซึ่งร้านนี้นะครับเราสามารถนั่งกินที่ร้านก็ได้นะครับมีโต๊ะอี้ให้นั่งมีโต๊ะให้นั่งนะครับแล้วก็สามารถซื้อใส่กล่องนะครับกลับไปกินที่บ้านหรือที่หอพักได้นะครับเราเป็นเพราะเราจะมาชิมบีฟสปิทก่อนนะแม่บีฟสปิทยิ่งหน่อยยิ่งแข็งที่เขาที่เขาดีช่วยอยู่ร้านนี้นะครับปกติถ้าจะมากินนะต้องจอดรถว่ามีในตลาดครับมีที่จอดรถตรงนี้ครับนั่นคือร้านตั้งอยู่ในตลาดเลยนะตลาดมันไห่มาชิมแซลมอนนะทำใหญ่มากนะข้าวล้วนๆเลยซูชิผมซื้อมาราคาว่า85บาทครับเนี่ยไม่มีแค่สีรวมน้ำด้วยรวมอุยชิอันนี้ผมว่า85บาทน่าชื่นใจนะไปดูเห็นไหมชื่นใจมากทำข้าวเนี่ยเล็กกว่าชิ้นปลานะปลายากกว่านี่ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกที่น่าสนใจครับก็สายกินซูชิมากThank you.
ชื่นใจเหมือนกันเออเกินข้าวก็มีนี่พวกนี้นะครับ15 บาทแล้วก็เมนู20 บาทก็ชุดพิเศษนะชาชิมก็สั่งได้10 ชิ้นนะ39ที่แก189 บาทจังเด็กอย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอได้ด้วยครับขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าด้วยครับผมกดไลค์ด้วยครับผมกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับผมเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย